นี้เอาครับถือว่าไม่มีข้อผิดพลาดในเกมนี้ของประตูผีแล้วก็ความในตุ้งถือว่าเข้ามาเป็นทีมแรกที่ยังไม่เสียประตูยังคลีนชีทครับจะเล่นกันครึ่งได้20 นาทีนะนี่ครับพาทีมมาได้ถึงนัดชิงชนะเลิศครับต้องยอมรับในฝีเท้าของผู้เล่นหมายเลข10นะครับมีแฟนคลับรอขอเสื้อไว้แล้วนะฮะของทางด้านประตูผีนะครับเป็นทางด้านจิรยุทธ์นะฮะฟันคาดเล่นทุกตำแหน่งนะครับเดี๋ยวจะเห็นเขาพลาดไปทั้งสนามครับเอาครับเกมการใดอย่างหลักก็จะเป็นผมยืนคู่กับพี่ผังนะครับได้ยินเสียงนี้ทุกวันเกมจะเปิดเลขขึ้นก่อนในครึ่งแรกจะบุกจากขวาไปซ้ายหนองฟาร์มในตุ้งในเสื้อสีเข้มกลับออกมาที่สุกิจครับสุกิจคุณอันธานีจากภูเก็ตอันดามันมาดองซิตี้ครับนี่จากแมสโซน FC ครับอาทุมชูทองกับตันทีมสวมกอกแขนในเกมนี้อาทุมให้มาชินวัตรเอิดยกออกมาข้างหน้าได้เหลี่ยมตรงนี้เป็นบอลตั้งเตะจากหน้าขีดประตูออกมาของประตูผีฟ้าประธานมาลีออกมาทางซ้ายเลือกย้อนกลับออกมาที่เซ็นทรัลตัวท้ายครับเกมตรงกลางเป็นกิตติพงศ์กิตติพงศ์นามแสงขานขนานออกมาทางซ้ายกลับมามีพื้นที่ย้อนออกมาได้ที่ริมเส้นฝั่งขวากลับย้อนออกมาใหม่ตีบอลออกมาจังหวะบอลออกข้างไปแล้วทางด้านของวิชยะพลประสาทคุณอลิฟครับตอนนี้ก็ลุ้นดาวซันโวอยู่2คนนะตั้งแต่รอบ8ทีมทำไปแล้ว2ประตูก็ฟาร์มในตุ้มเป็นทางด้านผู้เล่นหมายเลข23นะครับกิจคู่ควรแล้วก็หมายเลข10นะครับของทางด้านประตูผีกับจิรยุทธ์อีก1คนที่ลุ้นดาวซันโวนะหนึ่งใน10ทำไปกี่ประตูครับวันนี้จะมาถึงรอบนี้2ประตูเช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกันเอากับกิจกับผู้เล่นหมายเลข10ยังไม่แน่นะครับอาจจะเป็นปทุมชูทองซัดแฮตทริกในนัดนี้แล้วแซงขึ้นดาวซันโวเลยนะไม่แน่เหมือนกันครับผมกลับมาเป็นบอลของประตูผีให้ขึ้นมาขึ้นทางขวามาจากเชียงใหม่หนึ่งเดียวจากภาคเหนือครับเจอภูเก็ตอย่างฟาร์มนายตุ้งอย่างโอโตไม้ขาวให้เปิดออกมาทางซ้ายกลับมามีพื้นที่ได้ซ้ายหายกออกมาจังหวะโค้งหนีย้อนหลังกลับมาใหม่ของประตูผีครับสาดบอลออกมาให้ที่ทางด้านพิเชษพิเชษตีออกทางข้างเก็บได้ชินวัตรเขี่ยทิ้งครับเดี๋ยวทิ้งออกมาอยู่กับ SCG เมืองทองเด็กไปฝึกหัดไปต่อที่ประเทศบราซิลกับโบตาโฟโก้ครับทางด้านชินวัตรทวิสังล่าสุดอยู่กับภูเก็ตอันนันโนซิตี้ให้ออกมาของรุ่งดาวินรุ่งชวินเจอสุกิจบีบคืนกลับมาใหม่เป็นบอลตีของออกมาของประตูผีครับย้อนหลังกลับมาเป็นบอลของเจอเพซซิ่งแล้วตัดได้กิจให้สุกิจคุณอินทานีกลับมาใหม่ที่กิจคู่ควรครับขึ้นทางขวาอัยรัตน์อัยรัตน์จากแม่สอด FC ครับนี่เรียกกันมาเสริมทัพอีก1คนของฟาร์มนายตุ้งปทุมชูทองปทุมให้ที่ชินวัตรชินวัตรให้ออกมาที่สุกิจของบอลออกมาของอัยรัตน์ดวงมณีให้ต่อที่ปทุมครับชินวัตรแตกขนานเส้นยังติดบล็อกได้เป็นบอลของฟาร์มนายตุ้งครับรูปแบบรูปเกมถือว่ายังรัดกุมครับต้นเกมของครึ่งแรกให้ย้อนมาที่ชินวัตรทวิสังชินวัตรให้ออกมาที่อัยรัตน์ดวงมณีหาแล้วเบี่ยงออกมาที่ปทุมชูทองครับสั่งเกมสั่งการอยู่ข้างสนามเป็นบัญชาโนมานครับเฮดโค้ชใหญ่ของฟาร์มนายตุ้งครับประธานสโมสรก็เป็นคุณพลเทพสมบูรณ์ครับอบต.จากไม้ขาวภูเก็ตกลับมาสั้นๆของประตูผีครับหนึ่งเดียวจากภาคเหนืออย่างที่เรียนข้างต้นครับถือว่ามาถึงตรงนี้ไม่ธรรมดาของพวกเขาชนะในรอบรองชนะเลิศเอาชนะจุดโทษเจ้าฟ้ามอเตอร์ทีมยักษ์ใหญ่ในบอลเดินสายของจังหวัดภูเก็ตครับเป็นบอลทุ่มมาของประตูผีย้อนออกมาแล้วให้ออกสั้นๆริมเส้นฝั่งขวาขนานออกมาเจอกับกิจจับไปได้โยนมาสุกิจจังหวะยังได้ที่อัยรัตน์เบิ้ลต่อจังหวะสุดท้ายยังไม่แม่นได้เป็นบอลทุ่มของประตูผีครับ72เป็น
สรณัฐครับสรณัฐวงศ์ไชยวงศ์ไชยให้กลับมาเล่นดิ้นหนีออกมาสวยได้สายได้สายแล้วหายิงเรียกเซฟเซฟยังเซฟได้ก่อนอนวินจังหวะของชินวัตรได้อัดได้เป็นบอลทุ่ม1เซฟของอนวินในช่วงต้นเกมเริ่มที่จะทักทายทางด้านของความในตุ้งก่อนหรือว่าบอลเท้าสู่เท้าพวกเขาเล่นดูกันเนียนตามากขึ้นทีมงานของประตูผีเชียงใหม่มาที่ชินวัตรทวิสังเปิดยกทุ่มออกมาแล้วหมุนจังหวะแรกได้เก็บออกมาเกมตรงกลางที่สุกิจขวาเปิดติดบล็อกกิจคู่ควรยังได้เป็นบอลทุ่มครับ19นาฬิกาเข้ามาของประตูผีครับทุ่มครับกลับมาใหม่ย้อนกลับมาที่ทางด้านของกิรดิษฐ์กิรดิษฐ์จากดัง FC ครับเรียกมาเสริมทัพให้กับฟาร์มในทุ่งในเกมนี้ก็ถือว่ารับเหนียวแน่นนะครับทางด้านฟาร์มในทุ่งเซ็นเตอร์นะยืนคู่2คนแล้วอาศัยจังหวะโต้สวนกลับที่คมบาดจิ๋มครับที่ผมที่ผ่านๆมาถือว่ารายการมาราธอนไม่เคยเห็นทีมไหนที่ยืนเซ็นเตอร์ฮับ2คนนี่คือฟาร์มในทุ่งที่ยืนแบบนี้ตั้งแต่รอบแรกไปถามคุณพลทิพย์บอกเขาชอบแผนการเล่นแบบนี้หลายๆครั้งที่เราเห็นเนี่ยปทุมชูทองกระโดดสไลด์ซ้อน 2-3 ครั้งครับเนี่ยสไลด์1โดดขึ้น2แล้วบล็อกอีก3ครับสนามมันยาวเลยจะยืนหลัง2ครับหรือว่าผลนะเพราะว่ามีครบเหตุผลมีครบทุกช็อตของสนามแห่งนี้ครับโอ้โหแล้วดูว่าจะเป็นปัญหาของทางด้านประตูผีหรือเปล่าครับผู้เล่นบาดเจ็บลูกละ500น้ำ1แพ็ก2แพ็กผมได้ยินเป็นลูก 5,000 ตอนแรกน้ำ2แพ็กให้คุณพรเทพด้วยครับผมช้างด้วยครับเครียดครับเครียดขออดตัวลุกหน่อยครับทางด้านฝั่งของฟาร์มนายตุ้งครับน้ำสองเพกช้างด้วยอีก10ป๋องครับน้ำมีอยู่แล้วน่าจะให้ทีมงานของฟาร์มนายตุ้งนะครับตัดภาพมาดูเกมกันต่อกิตติพงศ์ครับกิตติพงศ์น้ำแสงออกทางซ้ายแล้วลงยิงเด็ดมาก็ยังติดที่กิตฝากออกมาที่ทางด้านของสุกิตโยนหลังกลับมาที่ชินวัตรครับไม่รีบไม่เร่งตีบอลออกข้างๆที่อัยรัตน์อัยรัตน์ดวงมณีให้ออกมาแล้วข้างหน้าดิ้นหนีดิ้นหนีกีรดิษฐ์จังหวะขนานออกมาเก็บได้หัวกว้างแล้วเจอความใหญ่ความหนาตัวเล่นกันทั่วไปหมดอย่างที่พี่ผังบอกเลยครับเว้นหมายเลข10อย่างจิรยุทธ์วนคาดให้มาได้แล้วเปิดออกมาจังหวะตีลูกนี้ไม่แม่นถือว่าพวกเขาอยู่กันมาอย่างยาวนานตั้งแต่วันเสาร์และนี่วันอีกวันอาทิตย์นี่ครับสภาพร่างกายดูว่าความฟิตของทั้งสองทีมจะฟิตได้ดีแค่ไหนครึ่งละ20นาทีในนัดชิงกลับเปลี่ยนออกมาที่อัยรัตน์ดวงมณีอัยรัตน์ตีบอลคืนออกมาที่ปทุมชูทองครับปทุมไม่แล่นดีใหญ่สุดในเกมนี้สวมหมวกแคมป์กับตันทีมชินวัตรเปลี่ยนข้าวไปที่ปทุมครับไม่รีบไม่เร่งถือว่าบอลของฟาร์มนายตุ้งรับอย่างมีระเบียบแล้วรอจังหวะตัวกับสนกับจังหวะสุดท้ายก็ลึกมาถึงฟ้าประธานมาลีกิตติพงษ์น้ำแสงดิ้นหนีทางแคบวนออกมาก่อนจิรยุทธครับให้คืนออกมาทางซ้ายมีบอลแล้วย้อนข้าออกมาของประตูผีกลับมาของบอลพาบนขึ้นมาข้างหน้าแล้วให้ต่อช่วงนี้กิตติพงษ์หันหน้าหากรอบย้อนหลังแล้วตักยกมา 2-2 ทางด้านซ้ายเก็บได้แล้วเจออัยรัตน์ปั๊มอยู่จังหวะของปทุมขึ้นออกมาจังหวะริมเส้นให้ต่อจังหวะสุดท้ายยาวฟาวครับโอ้โหแม่อัยทาดอกนี้ผู้ตัดสินได้เป็นวีคิกผู้ตัดสินจากสมาคมผู้ตัดสินฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับนี่ตัดสินไทยลีกมาแล้วคู่ของสุพรรณคู่ของบุรีรัมย์ครับทางด้านของยันไพโรจน์บุญกำเนิดเอาครับเช็คอาการบาดเจ็บนะครับผู้เล่นของทางฟาร์มนายตุ้งครับนี่ครับยืนรับนี่เห็นได้ชัดเลยนะครับขวางแล้วสุดเส้นด้วยครับถ้าเกิดว่าไม่เพสซิ่งไม่กดดันขึ้นสูงก็ไม่ออกบอลเร็วนะครับทำให้ทางฝั่งประตูผีต้องเดินขึ้นมาแล้วมีพื้นเล่นพื้นที่เล่นในแดนหน้าครับแล้วยกกลับมาที่ความนายตุ้งครับอัยรัตน์ดวงมณี
ย้อนออกมาที่ชินวัฒน์ทวิสังครับก็ออกมาที่สุกิจสุกิจเข้าไม่ได้ย้อนหลังมาที่ชินวัฒน์ครับเปลี่ยนออกไปทางข้างปทุมปทุมชูทองให้ชินวัฒน์เดี๋ยวบีบย้อนออกสุดที่อนาวินอนาวินนทนนท์ตักยกออกมาที่ว่างเม่นแล้วจังหวะสุดท้ายยังเกี่ยวเล่นไม่ได้ยังอึดอัดครับยังกึกกักทั้งสองทีมนะคุณอาริฟแต่ในนัดที่ผ่านมาครับแม้จังหวะที่เจอกับเจ้าฟ้าโอกาสไม่เยอะครับแต่หมายเลข10คนนี้จิรยุทธครับขอทีเดียวเท่านั้นครับมีความคมกริบอยู่เหมือนกันครับแล้ววันนี้มาเจอเซนเตอร์คู่2คนครับวัดกันเลยครับจังหวะสุดท้ายยังได้เป็นบอลของประตูผีครับให้มาริมเส้นให้กลับออกมาพักข้างหน้าเจอทางด้านของชินวัฒน์ครับศูนย์หน้าตัวเป้าในเกมนี้เล่นหมายเลข9อย่างทางด้านนครินทร์นครินทร์จองคำชินวัฒน์ทวิสังตักยกออกมาถือว่าเป็นนักเตะจากเชียงใหม่เป็นบอลเดินสายจากเชียงใหม่ทั้งทีมครับรวมตัวมาในรายการนี้ฝากออกมาแล้วมุ่งเช็ดจังหวะเปิดต่อทางขวางัดออกมาตรงนี้ก็ไม่มีใครบอลทุ่มของฟาร์มนายตุ้งครับปทุมชูทองปทุมยังให้เร็วไม่ได้ปทุมให้มาที่กิรดิษฐ์ผ่านออกมาจังหวะเคลียร์ทิ้งเป็นบอลทุ่มของฟาร์มนายตุ้งครับนัดชิงชนะเลิศทำการแข่งขันครึ่งละ20นาทีครับเพราะฉะนั้นครับกว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้ได้ครับพละกำลังเรียวแรงอาการบาดเจ็บสะสมครับมวย12ยกครับดูฟุตเวิร์กดีๆครับกลับมาที่ปทุมฝากออกมาที่สุกิจยิงไกลยังติดบล็อกได้เป็นบอลของสุกิจสุกิจคุณนินทานี่ให้กับอัยรัตน์ย้อนมาที่ปทุมปทุมฝากออกมาที่ชินวัฒน์ทวิสังเจ้าโจ๊กให้ออกมาที่สุกิจพักข้างหน้ากิจผู้ควรตามสดออกมาได้ขวาได้ขวาของสุเขียวกิจแล้วให้ออกมาที่อัยรัตน์ตักย้อนออกมาจังหวะสุดท้ายติดบล็อกแล้วเคลียร์ทิ้งสาดออกมาบอลอยู่ที่กิจผู้ควรหานักเข้าเลือกออกมาต่อที่สุกิจคุณนิทานนี่หาต่อมาได้สุกิจย้อนออกมาชินวัฒน์ทวิสังก็ยังไม่ต้องกอบกีดดีครับผมกีดอีกกีดดีครับกีดอีกขอบคุณเสียงกองเชียร์จากสังทองทีมด้วยนะครับโอ้สุดยอดมากประตูผีนี่ดูแบบนี้มาเป็นรถตู้เลยนะครับไม่มีกองเชียร์ก็ขาดสีสันไปกันครับเกมออกมาของสุกิจยกมาเสาสองกิจผู้ควรยังวงทิ้งออกไปได้เป็นบอลของฟาร์มนายตุ้มกับกิจผู้ควรกิจไม่เล่นปล่อยให้ทางด้านของกิรดิษฐ์กิรดิษฐ์ปานิมาศคืนย้อนออกมาที่กิจสุดออกมาทางซ้ายชินวัฒน์ฝากออกมาปทุมชูทองปทุมให้ออกมาที่ชินวัฒน์ทวิสังแกออกมาที่อนาวินรถถนนครับอนาวินให้ออกมาที่ปทุมหาเจาะฝั่งหนึ่งฝั่งไหนออกนำก่อนแล้วเกมจะเปิดแลกกันมากกว่านี้ว่ากันอย่างนั้นให้ออกมาชินวัฒน์เก็บจังหวะแรกต้องแก้จังหวะสองให้กฤตทีบอลออกมาที่อัยรัตน์ดวงมณีหาเอียงขวาแบบนี้แล้วยิงโอ้โหก็ยังไม่ต้องกอกยังขึ้น1ไม่ได้ยังแค่ 0-0 อยู่หลายๆแมตช์ที่ผ่านมาครับเป็นฟาร์มในตุ้งที่รับแน่นๆแล้วรอสวนนะโอ้แต่นี่2เกมแล้วนะครับในรอบรองแล้วก็นัดชิงครับที่เป็นฝ่ายที่ครองบอลแล้วก็บุกได้มากกว่าครับหรือว่ามาปรับเปลี่ยนแผนมาเป็นบุกใส่เพื่อนบ้างว่ากันอย่างนั้นมาที่กิตติพงษ์ออกข้างย้อนออกมาใหม่ที่กิตติพงษ์น้ำแสงกลับมามีพื้นที่ให้ออกมาสุกิจตัดบอลได้ก่อนอัยรัตน์ของออกมาตีบอลที่ชินวัฒน์กิรดิษฐ์ปริมาศให้ออกมาที่ปทุมชูทองครับชินวัฒน์ทวิสังมาดูกันเดียนตาจริงๆครับบอลสู้กันที่เชิงชั้นในฟุตบอลให้ออกมาตรงกลางมีทางด้านอัยรัตน์เอียงขวาเปิดออกมาที่สุกิจให้ต่อที่กิจคู่ควรแล้วเปิดย้อนมา 2-2 แล้วโอ้โหว่าไม่มีใครยังขึ้น1ไม่ได้จริงๆครับทีมงานของฟาร์มนายตุ้งของบอลออกมาแล้วจังหวะจบแบบจ่อๆยังหาไม่ได้สุกิจ
สุกิจให้ตรงกลางก็ยังเก็บเล่นไม่ได้ไอยรัตไอยรัตดวงมันมีนี่ครับจังหวะขึ้นบอลครับดูเชฟดูการรักษาตำแหน่งครับแล้วบอลเท้าต่อเท้าแม่นครับโอ้โหกลับมาที่ประตูผีวางกลับมาที่แนวรับถ่ายบอลแกะออกมาทางข้างจังหวะเปลี่ยนออกมาเป็นเกมรุกแล้วหักข้อยศมาที่กิตยุทธวนหาเจอกับปทุมเอาครับถูกคู่แล้วครับปทุมปทุมจับกิตยุทธเกมนี้แฮนด์บอลทุ่มของฟาร์มนายทุ่มสุกิจสุกิจคุณอินทรานี่ให้ออกมาชินวัตรสวิทสังเดี๋ยวโจ๊กพี่ออกมาที่ปทุมปทุมชูทองครับปทุมให้ขนานออกมาเล่นกับอัยรัตน์คืนออกมาที่ปทุมครับกลับมาจังหวะแล้วจะขึ้นเกมนั่นหมายความว่าปทุมเข้ามาชิงในฟุตบอลเงินแสนในภูเก็ตในปีนี้2ถ้วยแล้วครับด้วยตะกิมครับเข้ามาชิงเหมือนกันหรือว่าจะแก้ตัวได้หรือเปล่าทางด้านของทุ่มชูทองเห็นบอลทุ่มของเสื้อสีเข้มเดี๋ยวนัดหมูของประตูผีครับหาเจาะแล้วย้อนซ้ายออกมาคืนเกมตรงกลางครับกิติพงษ์ให้ฝากออกมาริมเส้นแล้วเจอตัดได้จังหวะช่วยกันบีบแล้วให้ต่อออกมาสวยเอาครับเลียนตากิติพงษ์เปิดออกมาดิสุกิจหาตรงนี้จิรยุทธยกหนีได้ซ้ายแล้วแปลูกนี้ฮู้ๆไม่ได้ยังขึ้น1ไม่ได้ยังแค่0-0อยู่เหมือนที่ผู้บรรยายทั้ง2ท่านได้ให้ทัศนะไว้ครับนี่หมายเลข10จังหวะแรกที่ปะทะกันกับปทุมชูทองคีบเอาอยู่ครับแต่จังหวะนี้ครับกระดกข้ามเฉยแล้วซัดด้วยสายเฉยเลยครับแม่กลับออกมาที่ชินวัตรหักยกออกมาใหม่เปิดมาที่เกมตรงกลางครับเอกลักษณ์เปลี่ยนข้ามออกมาจังหวะของทางด้านเว้นหมายเลข70ครับพิเชษฐ์มีบอลใหม่กับพิเชษฐ์กิตติพงษ์ให้ออกมาที่พิเชษฐ์ครับออกทางข้างเจอสุกิจวนหนีแล้ววนหนีออกมาได้หาเจาะช่องอีกทีจังหวะ2ของยังคงหนีไม่ได้แกะไม่เข้าแล้วเปิดตัดมาตรงนี้ปล่อยหลอกออกมาได้ซ้ายได้ซ้ายแล้วยิงเสาแรกติดบล็อกได้เป็นเตะมุมยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลพุ่งแรงกิ้งหลุนๆเหมือนกันเนี่ยมีจังหวะฮือหายเห็นครับทางด้านประตูผีครับไม่ใช่ยอมฮะเป็นฝ่ายจำนนอยู่เพียงฝ่ายเดียวครับเอาครับโอ้โหยัง0-0แต่ว่าเนื้อเกมถือว่าสนุกสุดมันครับสนธนัทเปิดออกมาติดที่ปทุมครับกลับมาเล่นก็ไม่ทันครับปทุมชูทองสนธนัทสนธนัททุ่มไกลออกมาติดปทุมชูทองสาดออกมาก่อนกิตติพงษ์เอาครับว่ากลับมาของบอลของฟ้าประธานมาลีเบกฟ้าฟ้าประธานนี่คือประตูครับประตูผีอย่างฟ้าประธานมาลีครับว่าเป็นจอมหนึ่งจอมเหนียวอีกหนึ่งคนจากเชียงใหม่วางออกมาแล้วให้ต่อริมเส้นจังหวะสุดท้ายก็ยังได้เป็นบอลทุ่มของฟาร์มนายตุ้งเกียรติเต้าออกไปให้ใส่เสื้อสีเหลืองด้วยกิรดิตครับเสื้อสีเหลืองครับให้กลับมาที่ทางด้านอนาวินครับอนาวินรอดถนนวางออกมาที่ชินวัฒน์ทวิสังดีเจาะตรงกลางนันทพงษ์นันทพงษ์ป้องกันนี่ก็จาก MS คอนสุราษฎร์ซิตี้ลีกมังกรฟ้าที่3ส่วนภาคใต้ถูกควรจังหวะสุดท้ายโดนแขนเป็นบอลฟรีคิกของประตูผีครับยัง0-0คู่นี้เป็นเกมรับกุมทั้งคู่หาจังหวะจ่อๆจะยังเป็นประตูผีที่ทำได้ดีกว่าแต่ยังปรับเป็นซึ่งสกอร์1-0ไม่ได้ให้เปลี่ยนออกมาจังหวะเปลี่ยนข้ามออกมาใหม่ที่กิตติพงษ์ครับออกทางข้างของวิชยะให้ที่กิตติพงษ์นามแสงมาใหม่มาได้ที่กิตติพงษ์ครับขึ้นกัน2คนขึ้นไปได้เจาะตรงกลางวางออกมาที่สนธนัทลงมาต่ำของจิรยุทธหากบได้แล้วยกมาลูกนี้ยังติดบล็อกของปทุมได้เป็นบอลของประตูผีสาดออกมากิตกุควรเก็บตรงกลางครับเจ้ากิตเบิ้ลออกมาลูกนี้ที่ว่างไม่มีใครว่าสุดท้ายยังขาดเกินๆครับความนายตุ้งหนึ่งเดียวจากภูเก็ตครับที่เข้ามาชิงให้ออกมาที่สนธนัทจิรยุทธให้คืนย้อนหลังกลับมา
จังหวะมือต่อแล้วให้ริมเส้นกิตติพงษ์นามแสงกิตติพงษ์ให้ริมเส้นพาหนีออกมาสวยสับเท้าหลอกเอกลักษณ์ซ้ายของเอกลักษณ์ผังไว้อยู่ผู้สินไม่ว่าแล้วปล่อยให้เบนบอลออกข้างไปเดเปิดเกมออกมาของอนาวินโดถนนครับอนาวินโดถนนขวาเปิดเบียดออกมาแล้วเจออ่านอยู่แล้วจังหวะยังติดปทุมชูทองยังไม่ผ่านเกมรับอย่างปทุมชูทองครับนะคุณอลิฟท่าเราเห็นกันส่วนมากก็เซ็นเตอร์1คนนะครับบอล7คนก็ขึ้นเกมจากแบ็คซ้ายขวา2ข้างแต่นี้พอเป็นเซ็นเตอร์2นะครับต้องเอากลาง2คนมาตามแบ็คของประตูผีด้วยว่าวางบังออกมาของความในตุ้งเป็นเหลี่ยมเท้าขวาเปิดยกข้ามออกมาแล้วบนเล่ลูกนี้ก็ยังไม่ตรงกรอบครับจังหวะของพิเชษพิเชษคุณเกษมอาเดเปิดเกมขึ้นมาใหม่แล้วผู้สินเบาจบเกมในครึ่งหน้าครับเป็นในที่น่าติดตามทีเดียวทางด้านของความในตุ้งศูนย์ประตูผีศูนย์พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับวิเคราะห์เกมช่วงพักครึ่งหน่อยครับคุณดุสิตเชิญครับงงครับผมไม่เคยเจอครับเซ็นเตอร์คู่ยังอยู่ไหมคุณดุสิตน่าจะกลับไปแล้วครับกลับไปพร้อมกับ FC 3กองแต่รอบ8นะผมเป็นเซ็นเตอร์คู่แล้วจังหวะขึ้นด้วยแบ็คของทางประตูผีนะแล้วกลาง2คนต้องดึงลงมารับว่าการใช้บอลยาวและการเจาะช่องที่แม่นๆท่าที่จะมีปัญหาเหมือนกันอย่างเดิมท่าที่จะโจกไม่เข้าเหมือนกันทีมงานของฟาร์มในตุ้งขึ้นแรกว่างานแก้ของเฮดโค้ชทั้ง2ทีมจะแก้ออกมายังไงครับในช่วงครึ่งหลังอ๋อไม่ใช่ผมเกี่ยวไว้แล้วตบตบไอ้เต้ากับว่าจะเลยด้วยไปถ่ายคนภาคหน่อยอยากเห็นดุสิตเชิญครับฟังนานาทัศนะกับดุสิตเรืองวิสันต์กุลหน่อยครับเลิกครับนับถอยหลังไม่มีทัศนะเลยนะตอนนี้สองวันนะครับสิบโมงแล้วพี่โอ้แล้ววันนี้มาเช้ากินแรงบางลิฟด้วยนะครับว่ามาสนุกกันในฟุตบอลเดินชัยครับครั้งที่1ครับเป็นบอลอาทนนั่นถือว่าเชื่อเหลือเกินว่าจะมีครั้งที่2สําหรับทางด้านของเจริญชัยครับเจริญชัยพุทธครับครั้งที่2เงินรางวัล 300,000 บาทเห็นแว่วๆมาอย่างนั้นในครึ่งเวลาหลังนะครับลักษณะของคุณดุสิตก็คิดว่าด้วยจังหวะนะครับประตูเดียวอาจจะหมายถึงแชมป์ 150,000 บาทเลยนะครับโป่งเดียวอาจจะชี้ขาดในคู่นี้ได้เหมือนกันแล้วก็ต้องมาดูพละกำลังนะครับของทั้งสองทีมนะครับต้องยอมรับว่าทางด้านฟาร์มในตุ้งผ่านของที่หนักๆแข็งๆมาเยอะกว่านะครับโดนเบียดโดนปะทะมาจนน่วมเหมือนกันตั้งแต่รอบแรกว่าเขาสายเดียวกับวังทรายครับทีมแชมป์หลายๆสนามของภาคใต้ว่าเขาเอาชนะมาได้แล้วก็ตอนนี้ถึงตอนนี้ฟาร์มในตุ้งก็ยังไม่เสียประตูให้กับทีมไหนตั้งแต่รอบแรกคีนชีทนะครับพี่โดมทัศนะว่าไงครับกลับมาเป็นชมกันต่อในครึ่งหลังอีก20นาทีครับเกมกำลังจะเริ่มขึ้นในครึ่งหลังสายยิงยังไม่ตรงกรอบแต่มาได้ที่ชินวัตรครับชินวัตรให้ย้อนออกมาที่ชินวัตรใหม่สายตักยกขึ้นมาโด่งๆให้ข้างหน้าสุกิจมงชงให้กิจคู่ควรตักยกกลับมาใหม่ดูว่าฝั่งหนึ่งฝั่งไหนออกนำและเปิลจากอื่นแลกกันวันนี้นัทพงศ์ป้องกันหาเจาะช่องจังหวะตันกันอยู่สุดท้ายนัทพงศ์ตามมาแย่งตามมาเก็บตามมาเล่นบังไว้ดอกนี้เป็นทุ่มของฟาร์มนายตุ้ง
นันตพงศ์นันตพงศ์ป้องกันคืนย้อนออกมาที่กิจคู่ควรกับสุดออกมาที่สุกิจครับตีออกมาที่ชินวัตรชินวัตรทวิสังแกออกมาก่อนที่อัญญรัตน์ดวงมณีฝากออกมาที่กิจแล้วไปกระแซกจากด้านหลังเป็นฟรีคิกของฟาร์มในตุ้งเลยครับยังเป็นฟรีคิกของอัญญรัตน์ดวงมณีสังเกตเสื้อปทุมชูทองครับนี่ฮะถ้าเอามาบิดครับได้ประมาณ3ขันครับเหยียบเท้าซ้ายเป็นนัทพงศ์ป้องกันหรือจะเป็นขวาของอัญญรัตน์ดวงมณีกำลังจะโดนทดสอบของฟ้าประธานมาลีมุมนี้เป็นเหลี่ยมซ้ายที่เปิดกว้างมากกว่าเอาครับณัฐพงศ์ซอยเท้าแล้วปั่นลูกนี้ติดกำแพงมาใหม่ปทุมปทุมชูทองคืนย้อนออกมาที่อนวินรถถนนอนวินให้ออกมาที่อัญญรัตน์ดวงมณีอัญญรัตน์ให้ออกมาใหม่สั้นๆกับปทุมครับไม่รีบไม่เร่งตักยกออกมาที่อัญญรัตน์ครับอัญญรัตน์ยังเข้าเร็วไม่ได้ย้อนออกมาที่ปทุมชูทองครับปทุมให้ออกมาที่ชินวัตรครับนี่คู่สองคนนี่ตีบอลอยู่ด้านหลังครับสุกิจงัดออกมาไม่ดีเท่าไหร่เต็มเก็บได้ของประตูผีแต่นัทพงศ์ยังแข็งแกร่งเร็วเรียกฟาวเป็นฟรีคิกเล่นเร็วมาที่กิจกุกวนได้ซ้ายแล้วปั่นดุกิ้วว่าโอ้ยังไม่ตรงกรอบของกิจในนัดที่ผ่านมามีจังหวะให้เห็นแล้วนะครับกิจกุควรซ้ายโป้งเดียวครับตรงตาข่ายเลยครับกลับมาได้เป็นบอลของประตูผีครับดีออกมาที่พิเชษครับคืนออกมาใหม่ที่ทางด้านวชิวิชยะวิชยะยิงไกลก็ยังติดอยู่ที่พิเชษขวาแล้วกดลูกนี้ก็ยังไม่แม่นจังหวะของพิเชษครับเอาครับน่าจะมีแก้เกมเทคนิคช่วงพักครึ่งครับรู้ว่าจะฝ่าประกันดันสุดท้าย2คนนะครับเลยต้องปรับเปลี่ยนอาวุธเป็นซัดไกครับยังปรับให้ตรงกรอบไม่ได้เหมือนกันครับอันยิงจากแถว2ของประตูผีไอ้ยกออกมาแล้วเปิดเบิ้ลลูกนี้ก็เข้ามือของทางด้านของยังเป็นบอลของทางด้านชินวัตรครับชินวัตรทวิสังวางออกมาใหม่อนุวินโนถนนให้มาข้างหน้าป้ายออกมาก่อนกิจคู่ควรกิติพงษ์งามแสงให้ออกมาจิรยุทธ์ขึ้นย้อนออกมาเปิดต่อเบิ้ลจังหวะริมเส้นจะงัดหนีจังหวะสุดท้ายหนีออกมาได้ที่กิรยุทธ์เจอกับปทุมรถถังเจอกับรถถังนะครับแบบนี้ก็ยังเป็นบอลชุ่มของประตูผีครับเล่นหมายเลข5ประตูผีเป็นกิตติคุณครับบอกว่าเป็นเตะเปิดเกมออกมาของนักวินโดถนนครับเปิดยกออกมาเก็บได้อัญญรัตน์จังหวะ2เก็บเล่นไม่ได้เป็นบอลทุ่มครับทุ่มกับบอกมาที่ทางด้านของกีรยุทธ์แล้วไปฟาวดอกนี้ของกีรติดูว่าแน่นแล้วดูบึกมากครับทางด้านของกีรยุทธ์เว้นหมายเลข10ของประตูผีประตูชูทองประตูให้ตีออกสั้นๆกับชินวัตรเปิดงัดออกมาอย่างเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนจังหวะประตูบังแล้วริมเส้นตรงนี้บอลปล่อยให้เป็นบอลออกข้างไปเป็นบอลทุ่มมาของฟาร์มนายตุ้งเลยครับทุ่มตีออกมาที่ชินวัตรยัง0-0ครับต้นเกมของครึ่งหลังยังทำอะไรกันไม่ได้นะชิงชนะเลิศหลายคนบอกว่าสมกับเป็นคู่ชิงครับคู่นี้หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ออกมาว่าให้สมกับเหมาะสมกับเป็นคู่ชิงไอ้ออกมาที่วิทยะพลประสาทวิทยะทุ่มไกลมาตรงนี้เคลียร์ทิ้งก่อนชินวัตรยังได้เป็นบอลของประตูผีครับวันนี้นะฮะก็ได้รับเกียรตินะจากกูอุดนะฮะนายธรรมวัฒน์วงเจริญยศครับนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะครับ
ครับเบนออกมาที่จิรยุทธได้ขวาได้ขวาแล้วยิงเรียดลูกนี้โอ้โห1-0เลยเบนจิรยุทธครับโอ้โหเอาครับเป็นประตูผีขึ้นนำฟาร์มนายทุ่งแล้ว1ประตูต่อ0-0ขึ้นท่านตำแหน่งดาวซันโบ3ประตูครับต้องรอคนนี้ครับ23ของฟาร์มนายตุ้งครับครับมาที่สุกิจสุกิจอินคุณธานีไม่เคยตามหลังใครสำหรับฟาร์มนายตุ้งนี่คือนัดแรกและเป็นนัดชิงเสื้อด้วยเอาครับดูว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าทีมงานของฟาร์มนายตุ้งฟังออกมาทินวัฒน์ให้ออกมายังเจาะออกมาแล้วไหลต่อตรงนี้นะโอ้โหยังสกัดทิ้งออกไปได้สุดท้ายเลยไม่ได้ยังยิงไม่ได้มาใหม่ให้ริมเส้นฟังออกมาไอ้นาตาผลป้องกันได้ซ้ายของชินวัตรก็ยังไม่ตรงกรอบเกมเปิดอย่างเป็นทางการแล้วครับท่านผู้ชมครับเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อมีสกอร์เกิดขึ้นครับฟ้าประธานมาลีหรือว่าจะกลับคืนสู่เกมได้ดีแค่ไหนของฟาร์มนายตุ้งจากภูเก็ตเปิดยกออกมายังมุ่งแล้วตั้งไว้ได้เป็นบอลของประตูผีครับวิชยะพรประสาทวิทยาให้กับทางด้านของธีรยุทธ์ยังเป็นบอลทุ่มสุกิจให้คืนกลับมาที่ปทุมชูทองปทุมเปิดออกมาให้นัทพลป้องกันหาข้างหน้าดิ้นตรงกลางจะไปต่อนัทพงศ์ปาดออกมาลื่นแกะหนีออกมาสวยไหลต่อมาจังหวะของธีรยุทธ์จะไปเองและผู้สินเบาฟ้าว่ามาอย่างด้านหลังตรงนี้ของนัทพงศ์ฟรีคิกของประตูผีเลยครับเท้าซ้ายอย่าได้ลุ้นอย่างลูกพีคิกกับวิชยะพรประสาทวิชยะสายเร็วยิงพุ่งๆลูกนี้โอ้โหยังปัดด้วยปลายมือของอนาวินรถถนนยังโดดพ้นยังขึ้น2ไม่ได้ยังแค่1-0อยู่กลับมาใหม่ของประตูผีครับเอกลักษณ์ให้ออกมายังเป็นบอลของเอกลักษณ์ใหม่บังแล้วเปิดยัดออกมาแล้วลูกนี้ยังเข้ามือของทางด้านนันทวินนันทวินนอกถนนเจ้าบี้เสียความบริสุทธิ์หน้าทางด้านของนันทวินเปิดยกออกมาจังหวะงัดกันกับทางด้านอนุสรครับเอากับครึ่งหลังเอาอนุสรลงไปครับอันนี้เดี๋ยวว่าเปิดเกมมาครับฟ้าประธานมาลีประธานเปิดออกมาติดประชุมชูทองครับได้กับบอลมาแล้วแก้ออกมาทางข้างเอกลักษณ์เอกลักษณ์ขวาเปิดอัดเป็นบอลทุ่มของเสื้อสีน้ำตาลครับประตูผีกลับมาที่กิตติพงษ์งามแสงของออกมาทางซ้ายแล้วยิงลูกนี้โอ้ยังผัดทิ้งออกไปครับอนาวินนี่ก็จากภูเก็ตอันนันต์บอลซิตี้1คนครับเรื่องที่จะใช้บอลยัดเข้าไปครับเมื่อเจาะปทุมกับชินวัตรไม่เข้าหรือว่างานหลังการแก้เกมออกมาของประตูผีเปิดยัดเข้ามาก็ยังติดบล็อกอนุสรศรีชาหลวงครับเยาวชนอดีตเยาวชนทีมชาติไทยอยู่19ครับอนุสรจะไปเองแล้วจังหวะสุดท้ายเป็นบอลของประตูผีทั้งวันแล้วจริงๆครับนักเตะทั้ง2ทีมเริ่มที่จะล้ามากขึ้นมาถึงตรงนี้ถึงแล้ว20นาทีฟังออกมาได้ขึ้นทางซ้ายเปิดยกออกมาแม่นๆกับเอกลักษณ์พักจังหวะแรกเจอชินวัตรของแล้วจะไปต่อชินวัตรตันออกมาแล้วยังได้เป็นบอลตั้งเตะอย่างน่าเขตดูว่าตาเด้งได้ทีแค่ไหนของทางด้านฟาร์มนายตุ้งเลยครับเดี๋ยวมาที่ทางด้านของชินวัฒน์ทวิสังเปิดออกมาที่กิจคู่ควรป้ายต่อออกนัทพงศ์ป้องกันสุดเส้นแล้วจะหักข้อย้อนมาเดี๋ยวสวนกลับย้อนอีกแล้วของประตูผีหาทางเข้าเลือกต่ออย่างติดทางด้านของกิจคู่ควรเรียกเอาฟาวและเป็นฟรีคิกเล่นเร็วออกมาที่อนุสรศรีชาหลวงหายังหาโยนตรงกลางกิจ
เยาวอาตมให้ที่นัตพงศ์ชินวัฒน์ยิงเรียดๆมา 2-2 ก็ยังเคลียร์ทิ้งออกมาบอลยังลึกออกมาที่นวินวัฒน์ถนนครับแต่เป็นบอลทุบมาความในตุ้งรับทั้งทีมรับอย่างมีระเบียบของประตูผีพวกเขานำแล้ว 1-0 ครับเรื่องที่จะให้ทางด้านของความในตุ้งที่จะบุกเข้าใส่หาบ้างฝากออกมาที่ชินวัฒน์จินวัฒน์ทวิสังตักยกโค้งออกมาตรงนี้ก็ยังไม่เม่นกับอนุสรเลยครับจังหวะเล่นกับเวลานิดนึงของฟ้าประธานมาลีฟ้าประธานให้ออกมาที่วิชยะวิชยะพลประสาทวิชยะเปิดข้ามออกมาตรงนี้โค้งเม่นด้วยแล้วหาทางเข้าเลือกย้อนออกมาที่กิตติพงษ์นามแสงกิตติพงษ์ยังยิงหาจังหวะยิงไม่ได้บอลเกมออกมาดิ้นกันปะทะแล้วฆ่าเวลามาจังหวะเกียร์ทิ้งครับเล่นเอาง่ายๆเลยครับพี่เชษไม่เล่นไม่เสี่ยงนะจังหวะนำแล้วครับเพราะฉะนั้นจังหวะจับยาวก็เกียร์ทิ้งออกข้างสนามเลยครับปฐมชูทองให้มาที่ชินวัฒน์อีทางข้างตัดออกมาแล้วอนุสรอนุสรศรีชาหลวงย้อนหลังกลับมาใหม่ชินวัฒน์ครับโจ๊กให้มาปฐมปฐมชูทองขวางออกมาที่ชินวัฒน์ยังจบไม่ได้แล้วตีบอลออกมาลงนี้งัดทิ้งยังวะสุดท้ายเคลียร์ทิ้งเลยครับเป็นบอลทุ่มมาครับนัทพงศ์ป้องกันให้อนุสรมาใหม่นัทพงศ์ครับแก้ออกมาปทุมปทุมเปิดเดียดมานัทพงศ์งัดในกรอบตรงนี้หาช่องแล้วจะสวนกับเอกลักษณ์เจอกับกิจไปต่อทางแคบเอกลักษณ์ยิงไกลลูกนี้ผ่านหน้าประตูออกไปให้ออกมาที่ชินวัฒน์ครับว่าเซตเกมของอตุผีสุกิตย้อนออกมาที่ชินวัฒน์ทวิสังชินวัฒน์ให้ออกมาที่ปทุมชูทองครับบอลมาใหม่ที่ชินวัฒน์ตีออกมานัตพงศ์ปิดให้มาอนุสรอนุสรพาแหวกแล้วแหวกออกมาจังหวะสุดท้ายหักข้อย้อนมาแล้วมาลูกนี้1-1โก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 สุดท้ายอลัมบาปายกลมมาท่วงได้หยิบจับไม่น่าเชื่อครับพี่น้องโอ้จังหวะภาพช้าดูครับลุยออกมาของอนุสรอนุสรสีชาหลวงแล้วเปิดออกมาให้นัตพงศ์ของการแปลด้วยขวาดอกนี้ข้ามทางด้านของฟ้าประธานมาลีเข้าไปเป็น1ประตูต่อ1ฉีกทุกดีกีความมันอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับขอเสียงเชียร์ฟาร์มนายตุ้งหน่อยเร็วขอเสียงเชียร์ประตูผีดังๆครับแล้วโหยยนเสาลูกนี้มาไม่ได้ยังขึ้น2ไม่ได้ดูครับจังหวะเปิดยกออกมาพักออกได้สุกิตแล้วเคลียร์ทิ้งเลยครับโอ้นั่นหมายความว่าประตูต่อไปเป็นประตูสำคัญเลยครับผู้ผังมานัตพงศ์นัตพงศ์ป้องกันให้ออกมาที่กิตติพงษ์นามแสงฝากออกมาจีรายุลงไปล้วงต่ำให้ดูให้ออกมาแล้วติดธนาชินวัตรว่าสุดท้ายยังเห็นบอลฟาวน่าจะไปฟาวกับธนาชินวัตรทวิสังพอเป็น1-1ครับไม่ใช่มันธรรมดาแล้วเป็นแฟนไฟไปเลยครับคู่นี้นั่นจริงเบรกเกมออกมาเป็นฟรีคิกโด่งยิงเบียดๆมายังติดธนาชินวัตรได้สายง้างรอแล้วยิงลูกนี้ติดปทุมครับปทุมนี่เก๋าอีกหนึ่งคนครับไม่ใช่เก๋าธรรมดาเป็นประเทศราปูครับไอ้บ้านเราเรียกประเทศราปูครับเคี้ยวไม่เข้าโดมาใหม่นายกบดิ้นหนีริมเส้นยังอนุสรเฮียยกยังหวะสุดท้ายเหมือนที่จะไปผักของนาดาจิรายุครับจิรายุทธ์วนคาดได้เตะเบอร์เกงมากของมาทุ่มชูทองได้พักหายใจกันสักครู่ครับแล้วก็ลุ้นกันต่อครับนาวินโนถนนครับ 2,367 คนครับในไลฟ์สดและในสนาม 3,856 คนอย่าถามซ้ำเหนี่ยวยอดมันจะเคลื่อนมาตรงที่ปทุมนะดอมาชินวัฒน์กับเกมตรงกลางสุขเป็นกฤษ
ให้ต่อที่จิรายุดินดินหนีดินหนีตรงนั้นล้มลงไปผู้สินไม่ว่าแล้วมาแบบโบกฟ้าให้กับทางด้านประตูผีเอาครับบีกิ๊กของทางด้านประตูผีแหละครับเอาครับถือว่ามาก็สุดยอดแล้วครับที่เหลือคือกำไรของแฟนบอลครับสนุกสุดมันจริงๆครับผู้ชิงชนะเลิศเจริญชัยฟุตครับครั้งที่1ครับโอ้โหต้องขอบคุณทีมงานไลฟ์สดด้วยนะครับนอกสนามมีเดียนะครับขอบคุณผู้ตัดสินนะครับแล้วก็ฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับทุกท่านพบกันใหม่นะครับครั้งที่2สวัสดีครับ ยังเตรียมเท้าไหนยังเตรียมเท้าซ้ายเตรียมเท้าซ้ายของวิทยะนึกว่าจบแล้ววิทยะพลปราสาทกำลังจะโดนทดสอบของอานาวินรถถนนว่าจะรถพ้นอย่างลูกฟรีคิกลูกนี้ไปได้หรือเปล่าวาดเสี้ยวอ่ะเตรียมเท้าซ้ายหาช่วงอยู่ดอกนี้แล้วกดปั่นลูกนี้ชนเสาโอ้โหไม่ได้ยังขึ้นหนึ่งไม่ได้เป็นซึ่งสองไม่มาสวนกลับมานันทพงศ์ก็กันไหลต่อดอกนี้สุกิจมาแล้วเป็นสองไอ้ยาละก้าโอ้ยสนามแทบแตกครับผมอารมะโอ้ฟาร์มนายตุ้งครับโอ้นี่ครับแล้วสไลด์ครับสไลด์มาชานออกวิ่งมาแล้วสไลด์เออเอาครับกลับมาสู้กันต่อเกมยังไม่จบเวลายังมีเหลืออยู่เอาครับแข่งเรียนไปถึงนาทีสนามดูแลความเรียบร้อยด้วยครับสะเทือนไปถึงชมไลฟ์สดอยู่ทางเชียงใหม่ครับเป็นกำลังใจให้ประตูผีหน่อยแล้วปาปอมาโอ้ชนเขาชนเสาสองครั้งสองคาของประตูผีแล้วกับเกมเรียนสวนกับแปรลูกนี้สุกิจมาใหม่ที่อนุสรดิ้นออกมาไปต่อไปได้อนุสรหาย้อนมาที่สุกิจแล้วไหลตรงนี้โอ้โหไม่ได้ฮะต้องยอมรับว่าเทพีแห่งโชคลาภครับโชคชะตาโอ้โหเหมือนกันแกล้งประตูผีกันแลกกันเลยแบบนี้ให้ออกมาทางซ้ายหาดึงไปที่แล้วย้อนจับออกมาเข้ามือของอนาวินรถถนนและมีผู้เล่นเจ็บเราต้องย้อนกันไปถึงจังหวะฟรีคิกหน้าประตูได้ลุ้นเลยครับแล้วไปชนคานดังสนั่นหวั่นไหวครับแล้วโต้สวนกลับครับโอ้โหก่อนที่จะขึ้น2ของความนายตุ้งเป็นฟรีคิกของทางด้านเวียนหมายเลข30นิชยะโทนประสาทปั่นชนเสาเต็มๆครับแล้วบอลมาเข้าทางทางด้านนัทพงศ์ป้องกันไหลต่อให้สุกิจแปรย้อนสอนลูกนี้นิ่มๆเป็น 2-1 ที่ฟาร์มนายตุ้งขึ้นนำแล้วเหมือนที่เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับว่าหลายๆเกมของทางฟาร์มนายตุ้งครับรับเหนียวแน่นแล้วจังหวะสวนโต้สวนกับคมบาดจิ๋มครับ โอ้เอาครับนั่นหมายความว่าพิกับมานำและประตูผีจะนิ่งเฉยเหมือนเดิมไม่ได้โอ้โหเอาครับอานาวินโนถนนเออดอมาอานาวินแม่นอย่าให้สุกิจจังหวะของกิตติพงษ์งัดทิ้งออกมาอิรดิษฐ์หาที่นันทพงศ์ป้องกันนันทพงศ์คนเอ็กซิสแล้วคนทำมาด้วย1ประตูครับแล้วจังหวะสุดท้ายฟาวฟรีคิกเอกลักษณ์ไปฟาวแล้วเป็นฟรีคิกของทางด้านกีรดิษฐ์ครับในทำท่าที่จะเจ็บของกีรดิษฐ์แล้วครับเอาครับหลังแหวกลูกฟรีคิกกำลังจะโดนทดสอบของทางด้านฟ้าประธานมาลีนี่ล่าสุดอยู่กับชัยนาทครับชัยนาทยูไนเต็ดทางด้านของกีรดิษฐ์อยู่กับตังเอฟซีอยู่กับชัยนาทยูไนเต็ดเรียกมาเสริมทัพในทีมนี้ปทุมครับคุณอลิฟท่าเอาเสื้อกางเกงถุงเท้ามาบิดเหงื่อ เป็นทุกอย่างครับของทางด้านฟาร์มนายตุ้งเต็มที่จริงๆครับดูฟรีคิกของอนุสรครับอนุสรเหลี่ยมขวาแล้วลงยิงยัดลูกนี้ยังปัดทิ้งออกไปก่อนฟ้าประธานมาลีเป็นบอลในมุมมาของเสื้อสีเขียวกับฟาร์มนายตุ้งกีรดิษฐ์กีรดิษฐ์ไม่เล่นปล่อยให้นันทพงศ์ป้องกันนันทพงศ์เปิดลงยิงเลยครับนันทพงศ์ยังเข้าข้างเอาครับประตูผีอย่าได้บุกออกมา
ขวาประธานมาลีตัดออกมาที่กาลักครับกาลักให้ออกมาริมเส้นที่กิตติพงษ์กิตติพงษ์ให้โยนออกมาทางขวาแล้วแปรตรงนี้เซฟเซฟแล้วจังหวะของอนาวินยังตะคุบไม่ได้เคลียร์ทิ้งออกมาก่อนปทุมชูทองแล้วผู้สิทธิ์เจ้าจบเกมเปิดจบเกมแมนฟาร์มนายตุ้งที่เป็นแชมป์ดารันชัยฟูดครั้งที่1ครับผมโคตรดราม่าแล้วก็รับรางวัลออสการ์ไปได้เลยครับขอเสียงเชียร์ฟาร์มนายตุ้งหน่อยเร็วขอเสียงเชียร์ประตูผีให้กำลังใจกันอีกครั้งครับชัดเจนชั้นสองกลับมาจับไม้จับมือเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงกันเหมือนเดิมแพ้ชนะแบบนี้ครับทัวร์นาเมนต์หน้าประตูผีเท่านั้นมาเยือนภูเก็ตอีกแน่นอนครับต้องมาคว้าแชมป์ไม่ได้ครับสุดยอดจริงๆครับโอ้